สวัสดีครับก็คลิปนี้จะมาวิ่งแกะด่านให้ชมกันในเอพิโซดที่4นะครับก็คือจะใช้คุกกี้กาแฟเพราะว่ามันเก็บเลือดแล้วได้ฟื้นฟูพลังอีก 29% ครับก็คือมันจะได้เลือดเยอะกว่าตัวอื่นนั่นเองแล้วก็จะใช้ทำไมโอเพราะเวลาเก็บคุณเลือดจากมันมีออร่าสีม่วงถ้าเราชนเราจะเสียเลือดนิดเดียวทำให้ฝึกได้นานขึ้นพาร์ทที่2จะใช้คุกกี้เจ้าหญิงละกันเพราะว่าถ้าผมพลาดชนจะเสียเลือดแค่ 50% นะครับสมบัตินะครับอยากแนะนำให้ฝึกแบบไม่ใส่ขนนกนะครับหรือว่าไม่ใส่พลังแม่เหล็กเพราะว่าด่านเนี้ยมันเล่นคะแนนได้ดีถ้าเราเน้นสมบัติที่ฟื้นฟูพลังหรือว่าลดพลังงานช้านั่นเองแต่ถ้าใครไม่มีสมบัติก็ใส่ขนนกไปก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าด่านเนี้ยมันมีเทคนิคยังไงบ้างก็คือเนี่ยด่านเนี้ยมันมีคะแนนจากเยลลี่พระจันทร์นะครับที่มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกเก็บเยลลี่พระจันทร์ให้ได้เยอะนั่นอ้าวเวรกรรมเราควรจะฝึกเก็บเยลลี่พระจันทร์ให้ได้เยอะครับเราจะได้เปรียบเรื่องคะแนนแน่นอนแต่ไอตาเนี้ยมันเป็นวิ่งสดยังไงก็ไม่สนคะแนนอยู่แล้วแต่เราก็เน้นพระจันทร์ไว้ก่อนโอเคนะช่วงด่านแรกๆอ่ะไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับเชื่อว่าทุกคนเล่นได้ครับก็โดดตามเยลลี่ไปนะครับผมเออนานจังเลยครับโอเคไปนะครับก็โดดตามเยลลี่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เน้นการเก็บพระจันทร์นะครับผมจริงช่วงแรกกดฟาสต์สตาร์ทไปเลยครับถ้าเราเล่นแบบทำคะแนนนะอันนี้วิ่งให้ชมกันครับเชื่อทุกคนเล่นได้อยู่แล้วแหละช่วงแรกครับพยายามกวาดเยลลี่พระจันทร์ให้ได้เยอะที่สุดครับมันไม่มีทางเก็บได้หมดทุกเม็ดอยู่แล้วอันนี้เข้าใจครับพยายามเก็บให้แม่นๆก็พอโอเคนะว่าต่อชิ้นมันตั้ง 40,000 คะแนนนะครับที่บอกว่าไม่ใช้พลังแม่เหล็กดีกว่าแต่ไปเน้นสมบัติเพิ่มเลือดหรือว่าลดพลังช้านะครับเพราะว่ายิ่งไปได้ไกลก็จะมีเยลลี่พระจันทร์ให้เก็บเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งคะแนนต่อชิ้นมันตั้ง 40,000 ไงแต่ว่าถ้าเทียบกับเยลลี่ปกตินะแค่อย่างมากก็หลักพันครับไอ้เยลลี่ทั่วๆไปเนี่ยเยลลี่หมีเหลืองหรือว่าหมีชมพูเนี่ยแค่หลักพันคิดดูครับต้องเก็บสมมติว่าเราใส่ขนนกครับเราต้องเก็บเยลลี่หมีสีชมพูหรืออะไรอย่างเงี้ยกี่ชิ้นครับถึงจะเท่าเยลลี่พระจันทร์1ชิ้นก็ประมาณสมมติว่าละพันสมมติว่าพันคะแนนนะต้องเก็บเยลลี่หมีถึง40ชิ้นนะครับถึงจะเท่าเยลลี่พระจันทร์ชิ้นเดียวนะเห็นความต่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด่านเนี้ยเน้นระยะทางจะดีที่สุดครับก็คือไม่ใช้พลังแม่เหล็กไปเน้นสมบัติที่เน้นอึดแทนนั่นเองโอเคหวังว่าคงเข้าใจครับโดยในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ยากครับทุกคนเล่นได้อยู่แล้วล่ะช่วงแรกแต่ให้ผมแนะนำก็คงเหมือนเดิมครับฝึกเก็บเยลลี่พระจันทร์ให้ได้เยอะครับได้เปรียบแน่นอนบอกเลยครับคนที่เล่นส่วนมากครับที่มาเล่นด่านเนี่ยเราไม่ชอบไม่ค่อยชินครับจะไปติดตรงด่านป่านะครับซึ่งตรงนั้นถ้าเราโดดติดกันเกินไปครับจะชนนะครับวิธีของผมนะวิธีของผมตรงนั้นนะครับต้องเอาตัวไปแตะเยลลี่ก่อนเออด่านเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับโดดตามเยลลี่เลยครับโดดตามเยลลี่แนวทางเยลลี่ครับจะไม่ชนแน่นอนครับบอกเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโดดก่อนแบบว่าติดพลังแม่เหล็กเมื่อก่อนติดพลังแม่เหล็กไงแล้วเราไปกดก่อจังหวะอะไรเงี้ยเราจะชนนะครับไอ้ด่านนี้แหละครับที่เพื่อนๆหลายคนยังชนอยู่นะครับชนตรงที่โดดติดๆกันโอเคตรงนี้ไม่ต้องกดสไลด์ก็ผ่านนะครับเห็นไหมครับว่าผมโดดตามเยลลี่อย่างเดียวครับเอาตัวไปแตะเยลลี่ในสุดแล้วก็กดโดดนะครับกดโดดทันทีนะอย่าไปลนนะฮะได้ขึ้นบนทามตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองมาดูต่อครับผมบนทามเช่นกันครับเล็งเยลลี่ประจันไว้ครับเราไม่ใส่แม่เหล็กแต่เราก็ได้คะแนนเยอะได้ครับเพราะมีไอเชียพระจันทร์นี่แหละทุกจุดเลยครับโดดตามเยลลี่นะครับบางทีมันหลอกตาดูนะครับต้องเอาตัวไปแตะก่อนนะครับดูนะเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้กดติดต่อกันเกินไปครับเอาตัวไปแตะถึงค่อยกดกระโดดนั่นเองมันจะไม่ชนนะครับโดดตามเยลลี่ทุกอย่างครับทุกจุดเลยครับก็พยายามกวาดเยลลี่พระจันทร์ให้ได้เยอะครับอันนี้เราไม่ได้สนคะแนนอยู่แล้วอย่าไปซีเรียสครับเราเน้นฝึกแบบมีคุณภาพนะครับวิธีของผมเนี่ยครับ
เนี่ยด่านนี้ก็ง่ายกว่าเมื่อกี้มั้งด่านนี้ไม่มีจุดอะไรที่มันอันตรายครับไอ้ด่านป่าเนี้ยตรงจุดเมื่อกี้ที่โดดติดๆกันน่ะหลายคนชนนะครับด่านนี้โดดตามเยลลี่อย่างเดียวครับพอสมมติว่าลงพื้นสไลด์ลงพื้นครับมันจะไม่ชนครับมันจะมีอะไรแกว่งๆมาเนี่ยเราก็สไลด์ไปแค่นี้เองครับที่เหลือก็เยลลี่พระจันทร์โอเคโดดตามเยลลี่เป็นสุดมากจริงๆครับเอพิโซดที่4นะครับออร่าเราครับถ้าเราพลาดชนนะครับเราจะเสียเลือดหน่อยเดียวทําให้เราฝึกได้นานขึ้นนั่นเองครับถ้าเราใช้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยมันให้พลังชีวิตเยอะก็จริงแต่ถ้าเราพลาดชนเราจะเสียเลือดเยอะนะครับก็เลยคิดว่าทําไมออกน่าจะโอเคสุดนะครับถ้าใช้แกะด่านเห็นไหมครับว่าโดดตามเยลลี่อย่างเดียวเลยครับไม่มีแรงมากครับเกาะ4ครับแต่ว่าช่วงด่านหลังๆครับมันจะลายตาครับบางทีมันหลอกตาด้วยเราก็เน้นเยลลี่เหมือนเดิมอ่ะมันจะโอกาสชนจะน้อยลงนะโอเคบนทางลูกไฟก็เช่นกันครับพยายามจำแพทเทิร์นให้ได้ครับว่าเสี่ยวพระจันทร์อยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็สอนไม่ถูกเหมือนกันครับก็คือจำให้ได้แหละโอเคลงมาเราจะเจอเยลลี่พระจันทร์เพียบเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับถ้าเราได้ลูกไฟตรงนี้ก็สบายครับตรงนี้ระวังนะครับบางทีมันถอยหลังได้นะครับไอ้เจ้าตัวเลื่อนๆเนี่ยครับที่โดดเหมือน3ดาบครับตรงนี้ก็เช่นกันครับเอาตัวไปชนเยลลี่แล้วก็โดดตามนะครับชนเยลลี่อันในสุดนะครับโดดตามเยลลี่ครับผมมีตัวช่วยแล้วครับผมฝึกแบบคุณภาพครับดีครับน่าจะเรียกแฟรี่มาได้ทุกตาเนี่ยจะดีมากเลยครับเราจะชนแบบไม่เสียเลือดเลยครับติดตามเยลลี่อย่างเดียวครับพยายามเอาตัวให้โดนเยลลี่ให้ตรงนะครับด่านต่อไปครับมันหลอกตาครับเราไม่ต้องกลัวตกเราจะเดินได้นิดนึงเห็นไหมครับไม่ตกในทันทีครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับอย่าเดินเยอะไปเดี๋ยวตกนะครับแต่ถ้ามันสลับฟันปลาเราจะเดินได้เลยนะไอ้ตรงเมื่อกี้ก็ต้องเก็บเหรียญเวทมนต์นะครับขณะนี้ผมยังเก็บเยลลี่ไม่ค่อยเก่งครับยังรู้สึกว่ายังเก็บได้พลาดเยอะเห็นไหมถ้าสลับฟันปลาเราจะเดินได้ครับตรงนี้เดินได้ครับถ้ามันลาดลงเนี้ยแล้วก็เนี้ยสลับฟันปลาเดินได้นะครับเห็นไหมครับเดินได้เหมือนกันตรงนี้อย่าไปรีบโดดครับโอเคเข้าด่านสุดท้ายแล้วครับผมเข้าด่านสุดท้ายก็โดดตามเจลลี่เหมือนกันครับจะไม่โดนยิงเลเซอร์นะครับถ้าเราเผลอแป๊บนึงอ่ะมันจะยิงเราทันทีครับโดดตามเจลลี่นะครับตามเจลลี่ครับผมเหมือนเดิมครับโดดตามเจลลี่ครับจะไม่ชนครับมันจะหลอกตานิดๆที่ไอตัวแหลมๆนะครับเราต้องเอาตัวเข้าไปชิดเหมือนเดิมครับแตะเยลลี่แล้วก็โดดนะครับจะไม่ชนครับชิดครับชิดตามเยลลี่ครับชิดครับโอเคนะชิดชิด
โดดตามเยลลี่หมดครับนะครับตรงนี้อย่าโดดตามครับอันที่3ครับอย่าโดดตามไม่งั้นจะเจอไอ้แสงเมื่อกี้ครับแรกๆเล่นมาน่าชนทุกคนครับเพราะว่าโดดตามเยลลี่นั่นเองครับก็จำแค่ตรงนี้ไว้ครับที่ไม่ต้องโดดตามตามเยลลี่ครับอย่าเพิ่งรีบโดดครับเอาไอ้หัวตรงกับเยลลี่แล้วก็กดโดดครับจะไม่ชนครับตามเยลลี่ครับเห็นไหมครับให้หัวตรงเยลลี่แล้วค่อยโดดนะครับจะไม่ชนตามเยลลี่ตามเยลลี่ครับตรงนี้ได้ตัวใหญ่แล้วโอเคที่เหลือตามเยลลี่ครับผมปึ๊บ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 โอเคนะครับหมดกำลังชีวิตครับมาดูกันต่อครับไอ้ตรงนี้อย่าตามเยลลี่อันที่สามอ้าวไม่ใช่ไหมขออภัยจำผิดครับไม่มีไรตรงนี้ไม่มีไรครับมีจำผิดกันบ้างนะตัวชิดครับชิดเข้าไปแล้วกดโดดทีนึงโดดต่อสองนิ้วไม่ได้ครับชนข้างบนครับตรงนี้ชิดครับชิดชิดนี่คือเอาตัวเข้าไปชิดเยลลี่ในสุดแล้วก็โดดกดโดดนะครับจะไม่ชนครับหย่อน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 ปึ๊บปึ๊บอ้าวต้องโดดอย่างนี้นะครับแต่สลบก่อนชิด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 อ้าวชนครับชิดไม่พอเห็นไหมครับเมื่อกี้กดก่อนจังหวะครับมันเลยโดดไม่พ้นนะครับก็คือชิดไม่พอนั่นเองครับโอเคเจ้าหญิงครับเมื่อชนจะเสียเลือดน้อยครับเอาหัวตรงเยลลี่แล้วโดดครับเห็นไหมครับชิด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 ตรงนี้ด่านเริ่มเปลี่ยนครับถือว่ามาไกลครับตรงนี้อย่าโดดเยลลี่อันที่3ครับอย่าตามเห็นไหมครับมันจะชนแสงครับอย่าโดดตามอันที่3ครับอ้าวตรงนี้ยากมากครับตรงเนี้ยมาไกลมากตรงนี้ผมโอ้ยผมกดช้าไปหน่อยครับแล้วก็ต่อจากเนี้ยจะยากมากเลยไม่เคยผ่านตรงนี้เลยครับดูนะครับเนี้ยไม่รู้โดดยังไงนะตรงเนี้ยนี่ครับชนนะครับไม่เป็นไรครับมันยากตรงนี้ยากที่สุดในด่านเลยครับต่อจากนี้เหมือนเดินทุกอย่างนะโอเคนะครับว่ามนมาเหมือนเดิมแล้วครับแพทเทิร์นก็สลับประมาณนี้ครับจุดเมื่อกี้มันต้องมาไกลจริงๆเจอครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละหลักๆคือต้องโดดตามเยลลี่นะครับมีเพียงแค่1จุดเท่านั้นที่เราไม่ต้องโดดตามไม่งั้นจะชนลำแสงนะครับผมเนี่ยตรงโดดแบบนี้เราต้องเอาหัวให้พอดีกับเยลลี่แล้วโดดครับมันจะไม่ชนครับอย่าไปดูสีขวามากมันหลอกตานั่นเองครับโอเคก็ประมาณนี้แหละ
ไว้พูดยังไงดีวิธีฝึกก็ประมาณนี้นะหลักๆคือ1นะครับต้องเก็บต้องฝึกเก็บเยลลี่พระจันทร์นะครับ1นะครับ2ครับวิธีหลบก็พยายามแตะเยลลี่อันในสุดก่อนแล้วก็กดโดดนะครับในทันทีนะอย่ากดก่อนหรือกดช้าไปนะครับไม่งั้นจะชนนะครับชนแน่นอนบอกเลยครับแล้วก็สานครับพยายามสมมุติว่าเยลลี่อยู่บนหัวเนี่ยแล้วมีสีขวางเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยให้เยลลี่ตรงหัวเราครับแล้วก็กระโดดเบิ้ล2จังหวะครับจะไม่ชนครับแต่อย่ากดเบิ้ลถี่เกินไปนะมันจะปุ๊บเร็วเกินไปทําให้ลงมาชนนะครับต้องกดพอดีอ่ะโดดตามเยลลี่นั่นแหละครับก็ต้องดูลายเยลลี่แล้วโดดตามโอเคงั้นคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับส่วนใครที่ไม่มีสมบัติที่เน้นฟื้นพลังก็ใช้ขนนกไปก็ได้นะโอเคนะแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม